เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ไทย Vivo V17 Pro ในราคา 12,999 บาทกล้องหน้าคู่แบบป๊อปอัพรุ่นแรกของโลกกล้องหลัง4ตัวแบตอึดมีชาร์จไวเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วที่ไทย Vivo V17 Pro ในราคา 12,999 บาทกล้องหน้าคู่แบบป๊อปอัพรุ่นแรกของโลกกล้องหลัง4ตัวแบตอึดมีชาร์จไวล่าสุดทาง Vivo ประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล V Series รุ่นใหม่นั่นก็คือรุ่น Vivo V17 Pro อย่างเป็นทางการที่ประเทศไทยแล้วครับโดยเปิดราคาอยู่ที่ 12,999 บาทและสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง4ตุลาคม2562ครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro มีหน้าจอแสดงผลแบบไร้ขอบไร้รอยบากแบบที่เรียกว่า Ultra Full View Display ขนาด 6.44 นิ้วความละเอียด Full HD Plus มีพื้นที่ในการแสดงผลเมื่อเทียบกับตัวเครื่องสูงถึง 91.65% ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 675ให้แหลมมาที่ 8GB ส่วนรอมให้มาที่ 128GB จัดเต็มกล้องหลังครับ4ตัวเลนส์หลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2เป็นเลนส์ Super Wide Angle มุมกว้าง120องศาความละเอียด8ล้านพิกเซลกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Telephoto ความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่4เป็นเลนส์ Depth Sensor ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับและที่เป็นจุดเด่นของสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro เลยก็คือกล้องหน้าคู่แบบ Pop-up Dual Camera ความละเอียด32ล้านกับ2ล้านพิกเซลซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มีกล้องหน้าแบบ Pop-up คู่อีกด้วยครับพร้อมแบตเตอรี่ขนาด 4,100 มิลลิแอมป์ที่รองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว Duo Engine Fast Charging 18 วัตต์อีกด้วยครับสมาร์ทโฟนรุ่น Vivo V17 Pro จะเริ่มวางจำหน่ายที่บ้านเรายังเป็นทางการตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้ครับ